ตัวฮูดด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะครอบแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยจะระบายออกด้านข้างนะครับตัวความร้อนเนี่ยจะไม่กลับไปหาผู้ใช้งานนะครับเขาจะโดนเป่าออกด้านข้างหมดเลยนะครับเป่าออกด้านข้างแล้วก็ลงพื้นอย่างนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดีมากมากเลยเพราะว่าอากาศบ้านเราก็ยิ่งร้อนอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเราโดนความร้อนตรงนี้เพิ่มเข้าไปอ่ะก็จะยิ่งตัดหญ้าไม่สนุกแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาให้ระบายออกด้านอื่นเลยนะครับ